จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งประชุมคือตัวสะท้อนที่ชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับญัตติของพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ไม่ใช่ว่าพูด acting ในสภาร้องห่มร้องไห้ว่าฉันเห็นความสำคัญแล้วไม่มาประชุมแล้วอย่ามาอ้างครับว่าอยู่ในห้องมั่งประชุมที่อื่นมั่งกรรมาธิการสามัญยังไม่มีหลังเที่ยงก็กลับบ้านกันไปแล้วมาพูดดราม่าว่าพี่น้องเกษตรกรสำคัญแล้วทำไมไม่ตามกันมาประชุมทำไมกลับบ้านก่อนหรือทั้งหมดทั้งมวลเป็นภาพการรณรงค์เพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนเท่านั้นอีกหน่อยฝ่ายรัฐบาลจะอภิปรายอะไรสภาต้องขึ้นไหมว่านี่เป็นเพียงการโฆษณาเท่านั้นตกลงนี่คือการแสดงหรือการให้ความสำคัญจริงๆแปลกไหมครับพี่น้องประชาชนแปลกไหมครับพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสำคัญยกไม้ยกมือจะประท้วงประท้วงขอพวกขอพูดไม่ต้องพูดโทรศัพท์ตามเพื่อนให้มาประชุมครับและสุดท้ายก็ไม่มากันเพราะกลับบ้านกันไปแล้วขับรถออกไปกันหมดแล้วสุดท้ายเป็นไงครับนับองค์ประชุม96พรรคก้าวไกล150บวกกันเข้าไปต่อให้เราทุกคนช่วยเป็นองค์ประชุมให้ก็ไม่ถึง250ดังนั้นครับพวกเราครับเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรและเรายืนยันด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมประชุมในยัตตินี้